เอาค่ะมาต่อ EP ที่2นะคะหลังจากที่เล่าเรื่องของหลวงพ่อสมพรนะคะก็กลายเป็นว่าบุคคลผู้นั้นก็เลยกลายเป็นว่ายังมีกิเลสกลายเป็นว่าแม่ชีนั้นก็เลยออกจากวัดไปปัจจุบันนี้วัดป่าเวียงสวรรค์ก็เลยไม่มีแม่ชีนะคะเพราะหลวงพ่อบอกว่าผู้หญิงเวลาไปอยู่รวมกันนั้นทำให้ลำบากนะคะไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากหลวงพ่อก็เลยไม่รับนะคะจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อท่านก็อยู่องค์เดียวนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่ที่วัดป่าเวียงสวรรค์ตอนนั้นท่านในช่วงคำพรรษาท่านก็ไปอยู่ที่วัดถ้ำงูนะคะไปรักษาสถานที่เอาไว้จนลูกศิษย์ของท่านนะคะพระมหามุตกลับมาอยู่แล้วท่านก็กลับมาที่วัดป่าเวียงสวรรค์เหมือนเดิมแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้แม่ตะวันก็จะไปถวายผ้าป่าเพื่อที่จะสร้างประตูวิหารพระหยกค่ะเพื่อที่จะกันไม่ให้มดขอโทษค่ะไม่ให้นกพิราบค่ะเข้าไปขี้เข้าไปทำรังพระหยกที่แม่ตะวันไปสร้างประดิษฐานไว้เมื่อปีพ.ศ.2552นะคะไม่ให้เสียหายทำจากหยกก้อนเดียวหน้าตักกว้าง3เมตรที่นั่นนะคะในวันที่20-21กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เราก็มาถึงคำถามต่อไปนะคะที่แปะที่แม่ตะวันเอามาจากช่อง YouTube ของแม่ตะวันเองนะคะมาอ่านให้ฟังนะถือว่าได้มาเผยแผ่ศาสนาแล้วก็เผยแผ่ความคิดความเห็นร่วมกันดีใจนะคะว่าเราได้พูดคุยกันนะคะที่จริงแล้วแม่ตะวันนั้นไลฟ์สดหน้าเฟซช่องบ้านทอตะวันกับโครงการเส้นทางธรรมได้พูดคุยกันบ่อยๆกับสมาชิกในโครงการเส้นทางธรรมที่หน้าเฟซบ่อยอยู่แล้วในการบอกบุญบ้างทำโรงทานบ้างเททองบ้างนะคะทำผ้าป่าบ้างนะคะบ่อยที่นู่นนะคะส่วนทางนี้เนี่ยนานๆทีค่ะมีพักหลังนี่นะคะได้ทำถี่ขึ้นบ้างนะคะตามเวลาที่ได้กลับมาพักที่บ้านนะคะอ้าวต่อมานะคะจากท่านวิชัยนะคะน่าจะเป็นคุณวิชัยนะคะวิชัย2533เขียนว่าซื้อนิพพานสงสารพวกบัวใต้น้ำว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของการแยกประเภทของบุคคลที่พระพุทธองค์ได้ทรงเขียนไว้เรื่องบัวสี่เหล่าก็อันนี้ก็ไม่น่าห่วงเพราะว่าเป็นผู้ที่แยกแยะได้อยู่แล้วนะคะว่าแต่ละประเภทของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรนะคะก็ไม่ห่วงอันนี้เขาสามารถที่จะแยกแยะเรื่องแยกแยะบุคคลได้แสดงว่าต้องแยกแยะประเภทของแต่ละประเภทของประเภทของบุคคลประเภทของเรื่องนะคะเรื่องราวที่เขาได้ประดับรับฟังสดับรับฟังมาเราก็ไม่น่าห่วงนะคะเขาแยกได้อยู่แล้วนะคะส่วนอีกท่านนึงบอกว่าเป็นยูเซอร์เหมือนกันนะคะยูเซอร์ MW2DW2SK7M หน้าผ่องใสมากใช้อะไรใช้แอปค่ะ ใช้อะไรใช้แอปนะคะใช้แอปจาก TikTok ตัวจริงเหรอตัวจริงหาไม่เจอใครจะมาถามนะคะถามโดนตัวจริงเนี่ยหาตัวจริงไม่เจอเลยจริงๆเหี่ยวมากไปตามกาลเวลานะคะนะคะนี่เป็นแอปของ TikTok เขาเลือกได้นะคะคุณเขาเลือกได้สารพัดถ้าใช้ของจริงอ่ะใครดูคลิปไม่ตกไม่จบอะค่ะต้องใช้แอปเดี๋ยวบางวันแม่ตะวันจะใช้แอปของของฝรั่งอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะสวยดีค่ะนะคะสวยดีสวยเพราะอะไรเพราะว่ามันเจริญหูเจริญตามันทำให้คนมันมีหลายประเภทใช่ไหมมันสามารถดูจนจบได้นะคะต่อไปนะคะใช้ยูสเซอร์นะคะยูสเซอร์ UB3TS9MH5X นะคะท่านเขียนมาบอกว่ามันเพ้อเจ้อเกิดความเป็นจริงเกินความเป็นจริงไปไหมว่างั้นนะคะอันนี้ก็สามารถว่าเราประเมินจากที่เขียนก็คือแยกแยะเป็นเหมือนกันนะคะแยกแยะเป็นเหมือนกันต่อมาเขียนว่า Oppo A นะคะ Oppo A PT7 นะคะก็คือคนเปิดคอร์สธรรมดาครับอยากได้เงินเปิดแล้วได้เงินแต่น่าสงสารมากคนเข้าไปเรียนจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงกล้าเสียเงิน 25,000 บาท
คือต้องโง่ขนาดไหนจึงเรียนแต่คนเปิดหลักสูตรฉลาดกว่าแน่นอนว่างั้นอันนี้ก็ถือว่าแยกแยะเป็นเช่นกันค่ะนะคะแยกแยะเป็นก็ไม่ต้องห่วงอ่านคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงทุกคนเพราะว่าผู้มีใจใฝ่ธรรมเหล่านี้พื้นฐานเองก็เป็นคนเฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะคะก็ไม่น่าห่วงอีกท่านหนึ่งต่อมานะคะสามารถหรืออะไรเนี่ยค่ะนะคะบอกว่าเห็นด้วยว่าไม่เข้าท่าใครเห็นด้วยก็น่าสงสารคือความหมายอาจจะหมายความว่าเห็นด้วยกับทุกๆคนว่าที่เปิดเนี่ยไม่เข้าท่าแล้วแต่ถ้าใครเห็นด้วยกับคนที่เปิดคอร์สนั้นน่ะก็น่าสงสารอันนี้ก็แยกแยะได้เช่นกันนะคะต่อมาอีกคนนึงนะคะอันแม่ตะวันก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าชื่ออะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้ก็แยกแยะได้เหมือนเดิมนะคะนะคะแยกแยะได้เหมือนกันอีกท่านนึงเขียนว่าเหลวไหลนะคะเหลวไหลคือหมายถึงว่าก็พูดไม่มากอ่ะก็บอกโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหลวไหลอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะก็มีท่านนึงมาตอบว่าใช่มันเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะนี่คือการหลอกเอาเงินอีกแบบหนึ่งอย่าหลงงมงายเลยพี่น้องท่านกำลังโดนหลอกว่างั้นนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าท่านเข้ามาขยายความนะคะท่านเข้ามาขยายความพูดที่บอกว่าเหลวไหลนะคะทีนี้ก็มีอีกท่านนึงนะคะชื่อว่ามารานะคะเขียนว่าแต่ถ้าเรียนหรือศึกษาคอร์ส 25,000 บาทเขามีหนังสือรับรองให้ด้วยจริงๆนะครับว่าจบนิพพานแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆไม่เห็นมีหนังสือรับรองมาตรฐานบรรลุนิพพานแบบนี้เลยฉะนั้นน่าเชื่อถือต้องมีหนังสือรับรองนี่แหละว่าอย่างนั้นแล้วพวกท่านว่ายังไงคะการเรียนต้องมีหนังสือรับรองไหมคะการเรียนธรรมะต้องมีหนังสือรับรองไหมคะน่าคิดนะเหมือนเราเรียนป.1 ป.2 เมื่อก่อนป.1 ป.2 เราไม่มีหนังสือรับรองใช่ไหมคะเรียนจบป.6 ก็ไม่บอกว่าจบป.6 ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันจบแล้วมีการใส่หัวพร้อมนะคะแล้วก็ต้องไปยืนเหมือนเราจบปริญญาตรีนะยืนยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีใส่เงินด้วยนะมีพวงมาลัยใส่มงกุฎเงินเหมือนที่จบปริญญาตรีอะค่ะเหมือนที่จบปริญญาโทเหมือนที่จบปริญญาเอกธรรมเหมือนกันทุกอย่างใส่ครุยด้วยเรียบร้อยทุกอย่างเรียนแบบกันหมดและเดี๋ยวนี้เหมือนท่านผู้นี้พูดอะค่ะจะต้องมีหนังสือเหมือนกันรับรองเคยฟังเพลงของคาราบาวไหมคะกระดาษแผ่นเดียวอะค่ะเป็นยังไงบ้างเดินหางานจนรองเท้าแตกรองเท้าขาดเป็นยังไงบ้างแม่ตะวันอยากได้ข้อนี้ค่ะมาแปะคุยกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับความคิดเห็นของท่านแต่สำหรับแม่ตะวันมีคำตอบในใจแล้วเพราะแม่ตะวันเคยปฏิบัติและเห็นแล้วอาจารย์หลายๆคนในนี้นะคะเราไม่นับธงชัยพระพุทธเจ้านะคะมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสอยู่แล้วว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องหัวโล้นหรือหัวไม่โล้นไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ผ้าเหลืองหรือผ้าไม่เหลืองเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจและมันอยู่ที่องค์อยู่ที่การปฏิบัตินะคะมันอยู่ที่ศีลของแต่ละบุคคลนะคะมันเริ่มไปตั้งแต่ศีล5นะคะบริสุทธิ์อธิศีลนะคะเพราะนั้นแม่ตะวันมีคำตอบของแม่ตะวันแล้วแต่ว่าอยากทราบคำตอบของแต่ละท่านเป็นยังไงเพราะว่าท่านนี้บอกว่าถ้าเรียนแล้วเป็นคอร์สและมีหนังสือการเรียนมันอยู่ที่หนังสือรับรองหรือเปล่าคะเหมือนเวลาเราไปทำงานจบจุฬาลงกรกับผู้ที่มีความสามารถเต็มเปี่ยมเป็นยังไงอย่างแม่ตะวันเนี่ยไม่เคยจบนิเทศศาสตร์เลยครั้งแรกแต่แม่ตะวันได้สอนนิเทศศาสตร์ถึงได้ไปเรียนนิเทศศาสตร์ทีหลังนะคะได้ไปเรียนปริญญาโทนิเทศศาสตร์ทีหลังจากทำสื่อสารมวลชนมา7ปีถึงได้ไปเรียนนิเทศศาสตร์ทีหลังนะคะจบแล้วนะคะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเขาแล้วนะคะเลิกทำงานนิเทศศาสตร์แล้วจึงไปเรียนปริญญาโทนิเทศศาสตร์แต่แม่ตะวันพูดแค่นี้พอจะเข้าใจหรือยังคะเพราะฉะนั้นขอความรู้ตรงนี้กับทุกท่านหน่อยนะคะต่อกันด้วยคลิปที่3นะคะ EP 3แล้วเรามาต่อกันอีกค่ะว่าเป็นยังไงสืบเนื่องมาจากช่อง YouTube ของแม่ตะวันนะคะเรากำลังตอบคำถามกันค่ะ
เจอกัน EP ที่3นะคะ